ไรแล้วก็มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเรื่องชุดเกราะก็ยังมีที่ถกเถียงครับนักวิชาการบางท่านนั้นไม่เห็นด้วยว่าแม่ทัพนายกองของไทยจะสวมเสื้อเกราะในการรบทัพจับศึกครับก็ผมบอกไงลองมองดูอีกแง่สิว่าเป็นอย่างไรนะครับเรื่องเสื้อเกราะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากนะจริงๆมันอาจจะใส่ก็ได้อาจจะไม่ใส่ก็ได้แต่ผมเอาเบสิกมาจากว่าเรือที่มาค้าขายในอียิปต์เนี่ยนะฮะไปจมอยู่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะมันจะพบสินค้าต่างๆเนี่ยมันรวมทั้งเสื้อเกราะด้วยดาบพม่าดาบฝรั่งเนี่ยผมไม่ทราบว่าซื้ออยู่ที่ไหนเรือชื่อเรือแซนดิโก้นะฮะมันมาในสมัยพระนเรศวรแล้วไปจมแต่เราคิดว่าถ้าว่าสินค้ามีอย่างนี้มาขายเนี่ยเราจะไม่ซื้อเหรอหรือไม่เราก็โอเคเราอ่านจากของโปรตุเกสเขาบอกเขาให้มานะฮะของพระชายราชาเนี่ยเสื้อเกราะเหล็กหุ้มด้วยกำมะหยี่สีแดงเนี่ยนะฮะท่านให้มาถ้าว่าไปในพม่าเนี่ยในพิพิธภัณฑ์ของเขาเนี่ยก็มีเยอะแยะเลยที่เขาใส่เสื้อเกราะนะฮะเขาบอกว่ามันร้อนแล้วทำไมพม่าใส่เสื้อเกราะได้เขมรใส่เสื้อเกราะได้นะฮะหรือเอาในอินเดียใส่เสื้อเกราะได้ทำไมคนไทยไม่ใส่เสื้อเกราะชุดออกศึกเนี่ยน่าจะมีนะสำหรับพระนเรศวรเป็นหนังนะครับโล่เป็นหนังแล้วก็หมวกนี่เป็นหนังแต่ว่าคนไทยอย่าลืมนะที่ผมพูดตั้งแต่แรกคือเราใช้เครื่องรางของขลังเนี่ยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่จะเป็นเกราะเนี่ยน้อยฮะน้อยฝรั่งสิครับใช้เพราะมันไม่มีเครื่องรางของเราใช้เครื่องรางฮะแล้วยิ่งไอ้เสื้อถักเป็นเหล็กเนี่ยอันนั้นของฝรั่งครับปกติเนี่ยพอเราคิดถึงเรื่องการป้องกันตัวของเราเนี่ยนะฮะเราก็มักจะคิดว่าการป้องกันตัวของเราเนี่ยเราใส่พวกเสื้อยันพวกอะไรต่ออะไรต่างๆแต่ความจริงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะนั้นนะฮะพวกเสื้อเกราะเนี่ยหรือการติดเกราะเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ก่อนยุคอยุธยาแล้วนะฮะเราอาจจะเรียนรู้ในหลายวัฒนธรรมถ้าเราไปดูภาพสลักนูนต่ำที่นครวัดเราจะเห็นเหล่านายทัพของเขมรหรือนายทัพของเหล่าเจ้าประเทศสลาฟต่างๆที่มาร่วมในกองทัพของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2เนี่ยนะฮะซึ่งส่วนใหญ่และจะยืนอยู่ที่กลางช้างเนี่ยจะติดเกราะทั้งนั้นแหละครับนะฮะเพราะนั้นการติดเกราะเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติและผลการทดสอบการยิงปืน9คืบจำลองในชุดหลังนี้ก็ได้ออกมาแล้วครับเดี๋ยวอันนี้ทางลาดใช่ไหมแล้วทางคอการยิงตัวครับตัวเนี้ยเห็นไหมหน้ามันตึกไปหน้าตำบัดที่มันตำบัดตัวเนี้ยถ้าเกิดประกายไปตอนหน้าเดี๋ยวพอผมรอพี่มาเขาครับเยี่ยมประจุไม่เคยมีเลยสามสองหนึ่งยิงโดนอะไรเนี่ยโดนอะไรตำบัดเลยอ่ะมาเซตขั้นต้นตัวละได้500แล้วไม่เกินแรกจะเลยกำแพงไปแล้วเลยกำแพงก็600แล้วร้อยอยู่แล้วแค่200นี่ถ้าจะน่านอนเลยว่าเลย600ครับซึ่งหมายความว่ายิงข้ามแม่น้ำสตงได้แน่ยิงได้ยิงชายแดนระหว่างไทยกับพม่านั้นเป็นเทือกเขาสูงครับยากที่จะข้ามไปข้ามมาได้ง่ายๆแต่ในการทำศึกสงครามแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นจากพม่าสู่ไทยหรือไทยสู่พม่าก็ตามเป็นการเคลื่อนไพรพลหลายแสนคนช้างม้าวัวควายอีกนับพันๆตัวรวมทั้งอาวุธยุทโธปัจจัยและเสบียงอาหารต่างๆเป็นจำนวนมากครับดังนั้นการเลือกเส้นทางเดินทัพคงไม่ใช่เส้นทางใดๆก็ได้การรบสมัยก่อนนั้นเนี่ยมันไม่มีระเบิดสกัดไม่มีอะไรซึ่งสามารถจะทำการได้อย่างรวดเร็วกระทันหันทุกอย่างนั้นเนี่ยต้องอาศัยกำลังคนเป็นหลักและกำลังคนฝ่ายใดมีมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบนะฮะด้วยเหตุนี้ในการรบแต่ละครั้งเนี่ยจึงต้องเคลื่อนคนจากตำแหน่งหนึ่งไปสู่อีกตำแหน่งหนึ่งนั้นเนี่ยซึ่งบางครั้งจะกินระยะเวลายาวนานมากแล้วจำนวนคนที่ใช้ในการสงครามแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับผมขอยกตัวอย่างก่อนว่าอย่างเช่นในสงครามช้างเผือกปีพ.ศ.2106เนี่ยนะครับกล่าวกันว่าพระเจ้าบุเรงนองนั้นเนี่ยใช้กำลังรบนั้นเนี่ยกว่า 500,000 เฉพาะกองทัพของพระเจ้าบุเรงนองคนเดียวเนี่ยนะครับใช้ช้างศึก400ม้า 40,000
และไพร่ลาภ 400,000 นะฮะลองดูสงครามอื่นบ้างไหมฮะอย่างเช่นสงครามข้าวเสียกรุงปี2112เนี่ยนะครับกำลังรบฝ่ายพม่าตามพระราชพงศาวดารพม่าเนี่ยบอกว่าช้าง400ม้า 4,000 ไพร่ราบ 56,000 ทั้งนี้ยังไม่รวมทหารอาสาโปรตุเกสอีก 4,000 ทหารอาสาแขกเป็นพวกมัวส์เนี่ยอีก 4,000 อันนี้เป็นเพียงส่วนเดียวของกองทัพที่ใช้ตีกรุงศรีอยุธยาในปี2112นะครับและศึกสำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมอยากจะพูดถึงคือศึกนันทบุรีศึกนี้เกิดขึ้นในปีพ.ปลายปีพ.ศ.2129ดูครับว่ากองทัพพระเจ้านันทบุรีนั้นเนี่ยนะฮะใช้กำลังพลเท่าไหร่ช้าง 30,000 ช้าง 3,200 เชือกนะฮะม้า 12,000 ตัวเสร็จแล้วไพร่ราบนั้นเนี่ย 250,0002,000 คนลองจินตนาการดูสิครับว่าจำนวนไพร่พลมากขนาดนี้เนี่ยนะครับการเลือกเส้นทางเดินทัพเนี่ยสำคัญแค่ไหนเพราะว่าบนเส้นทางเดินทัพที่ไปนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมเสบียงอาหารเลี้ยงทั้งผู้คนเลี้ยงทั้งสัตว์ที่ใช้ในการรบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเตรียมการลบได้พร้อมเขาก็จะเลือกเส้นทางเดินทัพบางเส้นซึ่งสามารถที่จะทำการแล้วค่อนข้างได้เปรียบแต่ถ้าการเตรียมทัพไม่พร้อมและต้องการกระทำศึกด้วยการเข้าตีอย่างคล้ายๆกับว่าเป็นเซอร์ไพรส์แอตแทคนะฮะไม่ทันให้รู้ตัวนั้นเนี่ยเส้นทางเดินทัพก็ต้องใช้ในอีกเส้นทางหนึ่งด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับเงื่อนไขจากกำลังไพร่พลที่มีเป็นจำนวนมหาศาลนั้นเนี่ยมันจึงมีเงื่อนไขที่เข้ามากำหนดเรื่องของการเลือกเส้นทางที่จะให้ไพร่พลเหล่านี้ใช้ในการลบว่าจะใช้เส้นทางไหนดีนะฮะเพราะในการใช้เส้นทางไหนก็ขึ้นอยู่กับว่ามีการเตรียมพร้อมที่จะทำศึกในแต่ละครั้งนั้นมากน้อยเท่าไหร่ครับปัจจัยสำคัญที่กำหนดเส้นทางเดินทัพก็คือต้องมีลักษณะภูมิประเทศที่ราบเรียบกว้างขวางพอที่จะเคลื่อนพลเรือนแสนครับรวมทั้งต้องใกล้แหล่งน้ำเพื่อให้กองทัพนั้นได้ดื่มกินเพื่อยังชีพทั้งคนและสัตว์และอาศัยทางน้ำในการลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากมาทางเรือครับแล้วลักษณะภูมิประเทศที่ว่านี้มีกี่เส้นทางก็มันมีเส้นทางใหญ่ๆอ่ะที่จะเข้ามาลิยาก็เส้น2เส้นทางคือเส้นทางที่เป็นดาดเจดีย์สามองค์กับเส้นทางที่มาจากด่านแม่ละเมานะฮะพม่าตั้งฐานทัพที่มอตมะฐานทัพที่มอตมะที่มอตมะเนี่ยมันอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสลวินเมื่อทัพของพม่าเคลื่อนพลออกจากกรุงหงสาวดีจะต้องมาตั้งทัพประชุมพลกันที่เมืองมอตมะเพราะว่าเมื่อจะไปทางด่านไหนก็ตามนะว่าจะมาเจอกันที่มอตมะนะครับเพราะมอตมะนี่ก็สำคัญที่สุดเมืองประชุมพลนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเมืองที่เส้นทางคมนาคมหลายเส้นทางตัดผ่านเป็นเมืองที่เป็นฐานกำลังเสบียงอาหารนะฮะเป็นเมืองที่สามารถที่จะใช้พักไพร่พลนะฮะเพื่อให้เกิดความสดชื่นขึ้นก่อนที่จะเดินทัพต่อไปหรือก่อนที่จะเปิดศึกใหญ่ต่อไปนะเมืองในลักษณะนี้ก็มีหลายเมืองด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าในเขตพม่าเมืองหลักที่เราเห็นใจนั้นเนี่ยก็มักจะเป็นเมืองมอตมะตรงจุดมอตมะนี่เองเนี่ยนะครับที่ทางฝ่ายพม่าก็จะตั้งหลักและคิดว่าเขาจะเลือกใช้เส้นทางในการที่จะเข้าตีอยุธยานั้นเส้นไหนนะฮะเพราะจากเมืองมอตมะนั้นเข้าตีทางด่านพระดีสามองค์ก็ได้เข้าตีทางด่านแม่ละเมาก็ได้และหลังจากนั้นก็จะมีเส้นทางหลัก2เส้นทางให้เลือกเส้นทางแรกคือเส้นทางที่ผ่านด่านพระเจดีสามองค์ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีแต่ก็ต้องข้ามแม่น้ำสลวินมามอละมละมาแล้วจากนั้นก็ถึงจะเคลื่อนพลขึ้นมานะฮะขึ้นมาตามลำน้ำแม่กระสันพอพ้นสันเขาสันปันน้ำจากแม่กระสันก็ลงแม่น้ำแควน้อยซึ่งมีแควสามแควนะฮะแล้วก็ตั้งค่าอยู่ที่สันประสบที่อำเภอสังขละนั่นแหละเป็นฐาน
ทัพสำคัญพอถึงแควน้อยพอถึงไซโยมันก็ตัดเข้าแควใหญ่เข้าตีเมืองการเมืองการเมืองไม่ใช่เมืองการปัจจุบันนะเป็นเมืองการที่เขาชนไก่จากเมืองการที่เขาชนไก่ก็ตัดเข้ามาเส้นทางไอ้ผ่านจระเข้3,000ผ่านเมืองอู่ทองตัดไปดอนเจดีศรีประจันแล้วก็เข้าไอ้สามโก้จากสามโก้ก็ลงมาผ่านวิเศษชัยชาญเข้าปากโมกแล้วก็ลงอยุธยาและอีกเส้นทางหนึ่งคือเส้นทางที่ผ่านด่านแม่ละเมาในเขตจังหวัดตากใช้ฐานทัพที่มอตมาเห็นกันแต่เวลาแต่ไม่ลงไปขึ้นแม่กษัตริย์นะคือตัดข้ามแม่น้ำต้นน้ำสระวินนะแม่น้ำเมยเมียวดีเข้าแม่สอดจะแม่สอดก็ผ่านด่านนั้นหนึ่งคือด่านแม่ละเมานะพม่าเดินทัพตัวนั้นเดินบนสันเขาเดินบนสันเขาแล้วก็เข้ามายังเชียงทองคือละแหงจากละแหงเนี่ยเขาเข้าเมืองตากจากเมืองตากถึงจะตัดเข้าสุโขทัยจากสุโขทัยเข้าพิษณุโลกหรือไม่งั้นก็จากเมืองตากก็ลงกำแพงเพชรตรงตามลำน้ำปิงลงกำแพงเพชรเข้านครสวรรค์มันมีอยู่2ช่องทางนะฮะที่จะพม่าเข้ามาในเมืองไทยนะฮะที่เรียกว่าไทยแต่ก่อนที่จะเรียกสยามหรืออะไรก็ตามใจนะคือในระหว่าง2ประเทศ2เขตแดนนะมันเป็นภูเขาสูงเขาสูงชันเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาทับจะไม่ได้เลยนอกจากเข้ามาตามร่องของเขาหรือด่านนะฮะเพราะฉะนั้นที่เรียกว่าด่านแม่ละเมาหรือไอ้ละแหงแขวงเมืองตากเนี่ยนะฮะมันเป็นร่องเป็นช่องทางลาบเช่นเดียวกันกับด่านพระเจดีย์สามองค์นะฮะแล้วทั้งสองอันเนี่ยเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามมันเกิดจากรอยแยกของแผ่นดินไหวหลักฐานที่ผมเองเป็นนักธรณีแล้วก็คุ้นเคยกับการใช้รูปถ่ายทางอากาศพูดกันตรงๆคือเรียนมาทางด้านนี้โดยตรงเลยนะครับใช้รูปถ่ายทางอากาศภาพจากดาวเทียมดูร่องรอยของภูมิประเทศถ้าเป็นภูเขาเนี่ยนะครับมันเกิดเป็นร่องที่เราสามารถใช้ประโยชน์คือเดินผ่านช่องเขาได้ถ้าเกิดในที่ราบนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าทางน้ำมันจะเปลี่ยนทางเดินเพราะว่ามันเกิดการเลื่อนตัวของแผ่นดินจากลักษณะบังคับของธรรมชาติการเคลื่อนไพร่พลจำนวนมหาศาลนั้นจึงต้องอาศัยฟอลต์หรือรอยแยกของเปลือกโลกเป็นเส้นทางในการเคลื่อนทัพโดยปริยายครับซึ่งเส้นทางที่ว่านี้ระหว่างไทยกับพม่านั้นมีเพียง2เส้นทางหลักๆก็คือเส้นทางที่ผ่านด่านพระเจดีย์3องค์กับเส้นทางผ่านด่านแม่ละเมาครับภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นเนี่ยเรื่องราวสำคัญเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทำสงครามนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกี่ยวข้องกับการทำสงครามนั้นเนี่ยการทำสงครามเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉยๆก็จะมีแต่ฉากที่จะรบกันแต่การทำสงครามที่มีการรบกันเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของกระบวนการการทำสงครามทั้งหมดนะฮะกิจกรรมสำคัญของการทำสงครามเนี่ยคือการต้องเคลื่อนพลเรือนแสนจากเมืองราชธานีเนี่ยนะครับไปยังบ้านเมืองหรือตำแหน่งแห่งที่ต้องการจะเข้าไปปล้นต้องการจะเข้าไปโจมตีนะเส้นทางระหว่างเมืองราชธานียกตัวอย่างอย่างพระโคเนี่ยนะฮะไปถึงอยุธยาเนี่ยนะฮะเส้นทางที่เคลื่อนพลไปเนี่ยเราจะเรียกเส้นทางนี้ว่าเป็นเส้นทางเดินทัพซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของการทำสงครามในสมัยนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นความจำเป็นครับที่คณะผู้ทำภาพยนตร์นั้นเนี่ยต้องไปศึกษานะฮะทำวิจัยลงภาคสนามเพื่อจะดูว่าเส้นทางอย่างที่พระเจ้าบุเรงนองใช้ก็ดีพระเจ้านันทบุเรงก็ดีหรือสมเด็จพระนเรศวรใช้ก็ดีนั้นเนี่ยนะฮะใช้เส้นทางไหนบ้างในการรบทัพจับศึกครั้งนึงพื้นที่ของด่านพระเจดีย์3องค์ในสมัยปัจจุบันจะมีลักษณะเหมือนกับนิ้วมือยื่นเข้าไปในเขตพม่า